คะหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้มีเมนูข้าวต้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ข้าวต้มของเราเนี่ยไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดานะวันนี้นะคะจะมีเมนูเป็นข้าวต้มแห้งปลาสองเกลือกันค่ะเนื้อปลาของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปพยายามให้แป้งของเราเนี่ยนะคะอยู่ให้ทั่วชิ้นปลาของเราแบบนี้สลัดแป้งส่วนเกินออกนะคะอย่าเพิ่งไปคนอะไรเขาเยอะนะทิ้งเขาไว้ก่อนจนกระทั่งสีของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆแล้วค่อยขยับเขาโอ้เหลืองทองแบบนี้คุณดูหนังซีนะกินมากๆเลยอ่ะตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะหลังจากหุงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้วันนี้เนี่ยนะคะตัวน้ำซุปของเราเนี่ยแต่งกลิ่นเขานิดนึงค่ะด้วยเครื่องต้มยำก็จะมีตะไคร้นะคะใส่ลงไปต้มมีใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะน้ำเดือดๆแบบนี้เลยใส่ลงไปจากนั้นนะคะเอาช้อนขยับเขาหน่อยข้าวต้มแห้งคือต้องแห้งแล้วก็มีซุปวางข้างนอกน้ำต้องเดือดจัดๆนะใส่ลงไปนานาตักปลาของเราวางลงไปเกลือที่1เป็นปลาต้มนะคะจากนั้นเรามาโรยลงไปน้ำมูลชิ้นปลาของเรามีเครื่องต้มยำคลุกอยู่ข้างบนแบบนี้ขณะมีตะไคร้จากนั้นมีใบมะกรูดค่ะต้นหอมโรยข้างบนพริกขี้หนูค่ะวางลงไปเลยเพิ่มความจิ๊ดจ๊าดมะนาวเผื่อใครอยากได้ความเปรี้ยวมากขึ้นคุณผู้ชมคะข้าวต้มแห้งปลาสองเกลือของนานาเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นใจเลยล่ะค่ะว่าถ้าได้รับประทานแล้วจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชม